a slow walk. No, I don't take shit. Real chance to break. For the business, if you wanna play tough, I wanna hate this. I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't. คุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนไปรู้จักเซนเตอร์แบ็กป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ซิตี้นักเตะแนะนำของเราวันนี้ย้ายมาจากอาเบร์ไลซิกราคา90ล้านยูโรทำไมเป๊ปกวาร์ดิโอล่าถึงอยากได้เขาคนนี้ไปดูค่าพลังของเขาในร่างสแตนดาร์ดกันครับผมจะพาทุกคนไปที่ครับทีมยุโรปและเลือกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจากนั้นเลือกแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแล้วเลือกตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนักเตะที่ผมกำลังพูดถึงปัจจุบันเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วนะครับแต่ในเกมอีฟวอนของเรายังไม่อัปเดตฉะนั้นเราจึงตามหานักเตะคนนี้ได้ในประเทศโครเอเชียครับมาเลือกทีมชาติยุโรปและไปที่โครเอเชียครับจากนั้นเลือกเซนเตอร์แบ็กทุกคนครับขอแนะนำครับยอสโกกวาดิโอนักเตะคนนี้เคยสร้างชื่อในทีมชาติโครเอเชียตั้งแต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์นะครับมีอยู่ในเกมทั้งหมด4ร่าง3ร่างเป็นร่างทีมชาติครับและร่างนี้เป็นร่างสแตนดาร์ดที่อยู่อาเบร์ไลซิกซึ่งอีฟบอลยังไม่มีลิขสิทธิ์นะครับกวาดิโอเป็นนักเตะ5ดาวถนัดเท้าซ้ายครับเซนเตอร์แบ็กที่ถนัดเท้าซ้ายถ้าค่าพลังสูงอันดับต้นๆของยุโรปมีไม่กี่ตัวให้เลือกครับนักเตะคนนี้ทำไมกวาร์ดิโอล่าถึงอยากได้เขาไปดูค่าพลังของเขากันครับกวาร์ดิโอเป็นนักเตะสัญชาติโครเอเชียครับอายุในเกม20ปีสูง185เซนติเมตรถนัดเท้าซ้ายตำแหน่งที่เล่นได้ทุกคนดูเซนเตอร์แบ็กเล่นได้และแบ็กซ้ายก็ยังเล่นได้นะครับค่าพลังไม่ตกด้วยเพลย์สไตล์เป็นบิวอัพแสดงผลในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเท่านั้นถ้าจะไปเล่นแบ็กซ้ายก็จะเป็นออฟสไตล์นะครับทีมเพลย์สไตล์โพซิชั่นเกม62ควิกเคาน์เตอร์57ลองบอลเคาน์เตอร์63เอาไว้51และลองบอล56ครับไปดูฟอร์มการเล่นการใช้ดาวข้างมาถนัดนานๆใช้ครั้งแต่ถ้าใช้แล้วคุณภาพดี3เต็ม4ครับฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวาดีค่าคอมฟิตอยู่ในเกณฑ์ดี3เต็ม4ดีเยี่ยมเลยครับไปดูสกิลครับสกิลมีทั้งหมด10สกิลเต็มแม็กแน่นอนมาก่อนเลยครับ Heading ลูกมงแล้วตัวนี้มีการวางบอลยาวด้วยน้ำหนักที่แม่นยำ White Chest Pass และ Pinpoint Crossing เมื่อจับไปเล่นริมเส้นเมื่อจับไปเล่นแบ็กซ้ายสามารถใช้ Pinpoint Crossing ได้ครับสกิลทุ่มไกล Man Marking สกิลตัวประกบครับ Interception สกิลแย่งบอล Blocker บล็อกลูกยิง Alien Super Reality สกิลเจ้าเวหาครับเคลียร์ลูกถ้ายากและ Fighting Spirit โอ้โหทุกคนครบคันครับไปดูราคา
กวาดิโอล่างนี้มีค่าตัวอยู่ที่ 150,000 GP ครับมาจัดอย่าลืมนะครับร่างนี้เป็นร่างสแตนดาร์ดหลังจากอัพอีฟวัน2024แล้วถ้าเกมอัปเดตนักเตะให้ไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้โลโก้ของเขาก็จะเปลี่ยนเป็นแมนซิตี้ตามไปด้วยครับแล้วใครที่มาซื้อนักเตะย้อนหลังลองไปตามหานักเตะในแมนซิตี้ดูครับค่าพลังอาจจะอัพกว่านี้เนาะไปครับลงทีมสำหรับคลิปนี้ผมมีอยู่2แนวทางในการอัพไปดูกันครับเดี๋ยวใครอัพตามผมมีโปรแกรมชั่นพอยต์เหลือให้4แต้มในการลงทีมเทสไซด์ครับกวาดิโอจะใช้เทนิมโปรแกรม 62,000 แต้มในการอัพเลเวลครับและจะได้56โปรแกรมชั่นพอยต์กลับมาไปครับในทางแรกแน่นอนสำหรับนักเตะสแตนดาร์ดแนะนำให้กดออโต้อัพเป็นแนวทางหลักครับจากนั้นค่อยมาเลือกปรับเอาเมื่อกดออโต้อัพเราจะได้เด็กเทอร์ตี้4ระบบบริสเตน4อาเลียนสเตน8และดีฟิดิ้ง15ครับไปดูค่าพลังด้านในโอเวอร์ออลรวมอยู่ที่93ลงทีมได้95อัพแค่2แต้มนะผ่านเกมลุกไปเลยครับตามทั้งหมดนะแต่ทุกคนสังเกตให้ดีถือว่าเป็นกองหลังตัวหนึ่งที่จ่ายบอลได้แม่นทีเดียวครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆแล้วยังไม่ได้อัพพาสซิ่งนะส่งสั้นส่งยาว71 74นี่คือ1สิ่งที่เป๊ปกวาดิโอล่าอยากได้ตัวเขาครับการจ่ายบอลที่แม่นยำและเป็นนักเตะสายบิวอัพเกมลูกมงครับ80ทุกคน80อยู่ในเกณฑ์ดีใช้ได้ครับแล้วดีฟินดิ้งทุกคนดูเกมรับดีฟิซีฟอเวเนตปฏิกิริยาเกมรับ85การแย่งบอล93ความดุดัน93และการมีส่วนร่วมกับเกมรับดีฟิซีฟเอ็นเกจเมนต์93ครับสวยมากครับ93 93 93ทุกคนแล้วไปดูความเร็วครับความเร็ว79ทุกคนเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีความเร็วพอสมควรเลยครับ79นี่ไม่ช้านะไม่ช้าสลับกองหลังครับสปีดต้นอาจจะต่ำเนาะเป็นปกติของกองหลังอยู่แล้ว67ครับคิกกิ้งพาวเวอร์70อยู่ในเกณฑ์กลางๆครับกระโดดอยู่ในเกณฑ์ดีครับ88แข็งแกร่งด้วย86ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับ86บาลานซ์69สไตล์บีน่าต่ำไปหน่อยเนาะ72แต่เป็นเซตแบ็คคงไม่ใช้อะไรเยอะขนาดนั้นนะครับถ้าขึ้นอีกสักนิดก็คงจะดีอยู่เอาไว้สแตนบายเป็นตัวแบ็กอัพก็ยังดีครับรับรองว่าถ้าลงครึ่งหลังก็เกมรับแน่นแล้วสตามิน่าก็เหลือเฟือครับสำหรับครึ่งหลัง70กว่าในทางนี้ลงทีมได้95แต่ค่าพลังเหมือนจะติดอยู่นิดนึงไปดูแนวทางที่2ผมจะลดเด็กเทอร์ตี้ลงทั้งหมดครับแล้วไปเพิ่มระบบบริสเตน1แต้มจากนั้นลดดีฟิดดิ้ง1แต้มครับเราจะมี6แต้มโปรแกรมชั่นพอยต์แล้วเอาไปใส่ GK 2แต้มเขาจะเพิ่มจัมปิ้งขึ้นมาครับจะได้จัมปิ้งที่90ทุกคนสวยๆแล้วคุณจะได้สีฟ้าอยู่4อย่างจัมปิ้ง1ละแล้วเกมรับอีก3เป็น4อย่างครับประมาณนี้แล้วคุณจะเหลือโปรแกรมชั่นพอยต์ไปลงทีมเทสไซด์ได้อีก4แต้มถึงแม้ว่าโอเวอร์รวมจะอยู่ที่92
แต่ลงทีมได้95เหมือนเดิมครับโอเคประมาณนี้ทุกคนแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจัมปิ้งของเราที่เพิ่มขึ้นมาเป็น90การตั้งมุมตอนเตะมุมจะมีค่าพลังเท่าไหร่ครับชัดๆ92 92 92ถึงแม้ว่าจะลดจากแนวทางแรกนะแต่การลงทีมก็ยังได้95เหมือนเดิมครับและคุณจะเหลือ4 progression point ไปลงทีม Playstyle แต่ไม่ต้องห่วงครับ eFootball 2024บอกไปแล้วคลิปก่อนๆว่าทีม Playstyle ของเราจะไม่ต้องไปอัพแล้วแล้วเขาจะคืนแต้ม progression point ให้เราทุกแต้มที่เราไปอัพทีม Playstyle เอาไปใส่ stack นักเตะให้หมดเลยครับหลังจากที่ eFootball 2024อัปเดตนะไปครับไปดูค่าพลังโอเวอร์รวมอยู่ที่92ลงทีมได้95เหมือนเดิมครับแล้วลูกโมงก็80เหมือนเดิมนะส่วนเกมรับลดลง1แต้มครับ84 92 92 92แล้วสปีดทุกคนคุณจะได้กองหลังที่มีความเร็ว80ฟังไม่ผิดครับเซนเตอร์แบ็กที่มีความเร็ว80จับไปเล่นแบ็กได้อยู่นะความเร็ว80แล้วจัมปิ้งอยู่ที่90ความแข็งแกร่งอยู่ที่86ซาบิน่าเพิ่มขึ้นมา1แต้มเป็น73ครับลงเล่นได้ประมาณ70นาทีถึง80นาทีถ้าหัวไม่ตกนะโอเคประมาณนี้ไปดูลงทีมครับว่าจะได้เท่าไหร่โปรแกรมพอยต์4แต้มครับผมเล่นควิกเคาน์เตอร์1 2 3 4ได้97นะมาลงทีมได้95ทุกคนนี่ทีมเดซายยังไม่ตัน100นะครับแต่เขาคงได้95แหละเพราะว่าอัพแค่3เนาะ95ครับถึงแม้ว่าทีมเดซายจะลงเหลือสัก95 96ก็ยังได้อยู่นะได้95อยู่ครับแล้วไปดูตั้งมงตอนเตะมุมทุกคนมาจัดไปครับตั้งมงตอนเตะมุมนะ95ทุกคนนี่ตั้งมงตอนเตะมุมได้95ครับสบายสบายขึ้นไปมงได้สบายครับแล้วมีทุกคนเขามีอะไรนี่ครับ Aerial Super Reality สกิลเจ้าวิหาแล้วมี Heading สกิลลูกมุง2สกิลนี้ซัพพอร์ตกันครับรับรองว่าขึ้นไปมุงตอนเตะมุมเอาชนะคู่แข่งได้ขอบคุณครับทุกคนขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้หากมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย